สวัสดีครับพบกับ Car of No อีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับรวม10รถยุโรปหรูในราคาเท่ารถญี่ปุ่น Peugeot 408 ETHP ราคาประมาณ 1,690,000 บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.6 ลิตรกำลังสูงสุด165แรงม้าแรงบิดสูงสุด246นิวตันถึงเมตรติดตั้งอุปกรณ์ครบครันทั้งไฟหน้า LED เครื่องเสียงระบบทัชสกรีนเบรกมือไฟฟ้าระบบเตือนมุมอับสายตาเป็นต้น Volvo V40 T4 Facelift ราคาประมาณ 1,749,000 บาทมาพร้อมกับการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน Drive E Turbocharged ขนาด 2.0 ลิตร190แรงม้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันถึงเมตรที่สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 6.9 วินาทีเท่านั้นมินิคันที่แมนคูเปอร์ราคาประมาณ 1,870,000 บาทมินิคันที่แมนเจเนเรชั่นใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 1.6 ลิตร122แรงม้าที่ให้สมรรถนะไม่เป็นรองใคร Audi A3 1.4 TFSI ลิมูซีนราคาประมาณ 1,990,000 บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.4 ลิตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีด S-Tronic ติดตั้งไฟหน้าแบบ Xenon Plus และไฟท้ายแบบ LED อันเป็นเอกลักษณ์ของ AudiBMW 118i M Sport ราคาประมาณ 1,999,000 บาทมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินทวินพาวเวอร์เทอร์โบแบบ3สูบ 1.5 ลิตร136แรงม้าแถมยังได้ชุดแต่ง M Sport พร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วไปขับหล่อ Mercedes-Benz GLA 200 Urban ราคาประมาณ2,900,000 บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.6 ลิตร156แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ7สปีดออปชันภายในครบไฟหน้าแบบ BI Xenon เครื่องเสียง MB Audio 20หน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Mercedes-Benz CLA 200 Urban ราคาประมาณ2,140,000 บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.6 ลิตร156แรงม้ามินิแฮช3ดอร์คูเปอร์ราคาประมาณ 2,190,000 บาทมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3สูบ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด136แรงม้า Audi A3 2.0TDI Sportback ราคาประมาณ 2,199,000 บาทมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด340นิวตันถึงเมตรพร้อมด้วยชุดแต่ง S-Line เช่นเบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ตหลังคาสปอยเลอร์ล้ออัลลอยลายพิเศษเป็นต้นBMW 320D Iconic ราคาประมาณ 2,299,000 บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลทวินพาวเวอร์เทอร์โบ 2.0 ลิตรที่ขึ้นชื่อว่าทั้งแรงและประหยัดน้ำมันพร้อมไฟหน้าแบบ LED จอ iDrive ขนาด 6.5 นิ้วล้ออัลลอยขนาด17นิ้วเป็นต้นถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์
ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ